มีเมื่อยามค่ำคืนร่วมกันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ในใจครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is Delightful พี่น้องเลี้ยงเพื่อความสวยงามพี่น้องสีเทาสีดำไม่อยู่แล้วเศร้าจังเลยเขาถึงอายุขัยของเขานะนี่แพ้ตลอดช่วงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมหางเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผัดขนขนใหม่กำลังงอกยังไม่บานเต็มที่ส่วนอีกตัวนึงก็จะสีแดงไข่อยู่ครับผมส่วนสีดำไม่อยู่แล้วพี่ใหญ่ไม่อยู่แล้วนะครับผมอายุขัยของเขานี่แล้วก็เลี้ยงเพื่อความสวยงามเนาะเลี้ยงเพื่อความสวยงามจริงๆเพื่อเป็นสิริมงคลไม่ใช่ผัดขนใช่ไหมเป็นแบบน้ำหนามเต็มเลยครับเป็นหลอดๆอะครับผมหางจะเป็นหลอดๆคือยังมันผัดขนขนใหม่กำลังงอกไหมดูสิตัวสีแดงยิ่งเห็นชัดเลยน้ำหนามเต็มเลยแบ่งคู่กันดีจริงๆเลยดูสิแบ่งคู่กันนั้นแม่ใหญ่คู่กับเทาน้องเล็กคู่กับแดงเนี่ยเดินมาหาแล้วแบ่งกันให้ดูบรรยากาศอันนี้อัปเดตเนาะอัปเดตนะครับผมแล้วก็ที่เสียงจิ๊บนั้นคือลูกเขาลูกเขาจะอยู่ในบ้านบ้านเนาะผมกางไว้ในมุ้งอ่ะคือที่สวนมันชุมโอเคเดี๋ยวเราให้ดูแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูลูกไก่งวงเนาะพี่น้องนี่กางมุ้งแบบนี้ให้เขาเลยไหมเพราะว่าผ้าที่บอกไปใช่ไหมมันบางแล้วก็ต้องกางมุ้งเพราะว่ายุงมันเข้าไปได้ทีนี้ตอนแรกเราก็ไม่ได้กางหรอกทีนี้เรามาสังเกตดูคือยุงมันชุมมากมันกัดไก่งวงเราจนแบบหน้าตาเขาเป็นฝีอ่ะเขาเรียกว่าฝีสีด่างเนาะสีด่างเกิดจากโดนยุงกัดครับผมเนาะประมาณนั้นโอเคเราก็กางมุ้งแบบนี้เข้าเลยหรือว่าเราจะซื้อไฟไล่ยุงซื้อไฟไล่ยุงก็ได้นะผมแต่ว่าผมซื้อแบบนี้แหละผมกล้าไปผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะแต่ว่าบังเอิญว่าผมต้องต่อไฟใหม่ต้องพ่วงไฟใหม่ต่อไฟใหม่นะครับผมอันนี้ปลั๊กไม่พอเนาะต้องพ่วงไฟใหม่ต่อไฟใหม่อะไรใหม่นะครับผมอันนี้ไม่เหมือนแบบขายใช่ไหมเหมือนแบบเลี้ยงขายไม่ได้เลี้ยงขายผมเพราะว่าใครมาซื้อก็ไม่ให้ซื้อถ้าคนไม่กินเจไม่ได้ตั้งปฏิญญาทานเจผมจะไม่ขายเด็ดขาดนะครับผมไม่ให้นะครับผมเพราะว่าประมาณนั้นเนาะแล้วก็เลี้ยงยาก ก็เลยยังไม่ให้ตอนนี้ยังไม่ให้แต่ผมก็คือคัดกรองมากนะครับผมประมาณนั้นคือเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็เลยไม่ซีเรียสนะประมาณนั้นเราก็จะกางมุ้งแบบนี้นะให้เขานะครับผมถ้าในขี้เกียจก็ใช้ไฟไล่ยุงเลยนะผม2-3หลอดประมาณนี้อันนี้ก็คือให้เขาอยู่นี่ไปก่อนเดี๋ยวอนาคตจะต้องต่อไฟใหม่ก็คือจะไม่กางละใช้ไฟเลยนะครับผมเพราะว่าบ้านผมอยู่บ้านสวนเนาะมันชุ่มเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นสระน้ำลำก็เป็นสระน้ำโอเคน้ำเพิ่มไม่เป็นการเสียเพราะคือเป็นลำตัดน้ำนะโอเคครับผมหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ให้นะครับทักทายกันได้ครับผมทุกครั้งที่เจอกันหัวเราสนุกสนานสังคมนั้นเปล่าจริงหัวใจเราพองโตคนของฉันใช่จริงแท้อยู่ด้วยเธอไม่เหงาเลยถ้าพร้อมมันนำทางเสมอสังคมนั้นคิดถึงเธอเวลานั้นผ่านไปไวกลับขึ้นมายังเป็นสุขอยู่กับเธอใจไม่ว่าผลของฉันอยู่ตลอดตอนนี้เมื่อยามค่ำคืนร่วมกันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ในใจคนของฉันใช่จริงแท้
่กับเธอใจไม่ว่าคนของฉันอยู่ตลอดไว้อยู่ใน